สวัสดียามเช้าณลินเดาครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าบรรยากาศอาหารเช้าสวยงามขนาดไหนขออนุญาตพาชมทัวร์ BF ในห้องอาหารเช้าริมทะเลสาบลินเดาครับเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะครับว่าริมทะเลสาบเป็นยังไงหิมะกำลังตกนะครับท่านสุรคิดสวยไหมครับนี่ครับเมืองลินเดาหิมะกำลังตกเป็นเมืองประวัติศาสตร์เมืองหนึ่งที่จัดงานประชุมโนเบลมาดูอาหารเช้าอย่างสวยงามครับท่านสุรคิดช่วยกันแชร์หน่อยครับตะลุยตามตะวันตะลุยเยอรมันทีนี้ผมจะพาไปเที่ยวหลายเมืองครับวันนี้ผมอยู่ที่ลินเดาเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอีกเมืองหนึ่งครับใครอยากกินไส้กรอกครับนี่ครับไส้กรอกเยอรมันอันนี้อร่อยครับสวยงามครับห้องอาหารนี้ผมชอบมากเลยครับตักอาหารออกมานะครับ เนยนี้เป็นรูปดอกไม้นะครับสวยใช่ไหมครับสวัสดีครับรักกันชอบกันครับเป็นสไตล์ดอกไม้ครับสวัสดีครับวชิรวิทย์อ่านเช้าอย่างสวยครับริมทะเลสาบครับหิมะกำลังตกครับอย่างรู้เลยครับนี่ครับริมทะเลสาบสัญลักษณ์ของเมืองริมดาวตัวนู้นครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าหรูมากจริงๆที่นี่สาธารณรัฐเยอรมนีณเมืองลินดาวเมืองประวัติศาสตร์ของการจัดการประชุมโนเบลงั้นเดี๋ยวขอพี่ทศไปกินอาหารเช้าก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ว่าวันนี้จะพาไปเที่ยวไหนชอบก็กดไลค์ครับช่วยก็กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ